พระอาจารย์พยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่บางใหญ่นนทบุรีไปขอความเห็นของพระอาจารย์พยอมพระพยอมท่านบอกแบบนี้ครับว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอยากจะแสดงตนเพื่อแสดงความอีโก้บอกว่าตัวเองมาจากสวงสวรรค์มันไม่มีใครหรอกบอกว่าตัวเองผุดมาจากนรกบอกว่าตัวเองมาจากสวรรค์เพื่อจะพูดว่าฉันเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นซึ่งพระอาจารย์พยอมมองว่าคนพวกนี้เหมือนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคนพวกนี้เชื่อเรื่องงมงายคนไม่รู้ก็จะชอบและเชื่อง่ายสำหรับคนไทยที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนี้ขอให้ใช้สติปัญญาอย่าเอาความเชื่อนำหน้าแล้วเอาปัญญาตามหลังพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แค่นี้ก็กลัวกันแล้วหรออ้างว่าลงมาช่วยโลกเนี่ยอีกกี่วันจะช่วยโลกสำเร็จอาตมาถามหน่อยซิว่าโควิดจะหายไหมช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ไหมบอกมาเลยว่าทำได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่หวยออกแล้วค่อยมาบอกว่าตัวเองถูกหวังว่าคนไทยจะเข้าใจเหตุการณ์แบบนี้ดีๆนะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องคำว่ามนุษย์โสสิเคยได้ยินไหมท่านบอกว่าโสสิเนี่ยเมื่อก่อนใช้แทนคำว่าสาธุแปลว่าดีดีแล้วดีแล้วท่านสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นคนพูดคำว่าใช่เลยอย่างนี้ในคัมภีร์สมัยก่อนจะบวชเนี่ยก็จะถามว่าท่านเป็นมนุษย์แล้วหรือมนุษย์โสสิมนุษย์คืออะไรมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงมนุษย์โสสิคือถามว่าท่านเป็นผู้มีจิตใจสูงแล้วใช่หรือไม่จึงอยากจะฝากว่าจะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีจิตใจสูงด้วยคิดจะลงมาช่วยคนก็ต้องช่วยให้จริงคนไทยเดี๋ยวนี้มีแต่แปลกๆโรคภัยก็เยอะเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วยังจะเจอคนพวกนี้อีกก็ขอให้คิดให้มากขึ้นและอย่าไปหลงเชื่ออะไรอย่างนี้ง่ายๆลองฟังพระอาจารย์พยอมเทศดูครับธรรมชาติมนุษย์ก็อยากจะแสดงตนว่าเป็นผู้เหนือกว่าคนอื่นแล้วกันมาเขามากันธรรมดาเนี่ยแต่ฉันต้องมาจากสวรรค์นี่ก็เป็นเรื่องของคนเขาเรียกว่าต้องเหนือคนอื่นไว้ก่อนเป็นธรรมชาติสมัยนี้เขาเรียกอีโก้คนไม่รู้ก็ชอบกันไปก็หลงกันไปแต่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสำหรับคนไทยจตุคามรามเทพตุ๊กตาลูกเทพไอ้ไข่ส้มฉุนหมุนไปอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นขอให้คนไทยชาวพุทธติดตามดูอย่างสติปัญญาอย่าเพิ่งเอาความเชื่อนำหน้าเอาปัญญาตามหลังศรัทธาต้องสัมปยุตด้วยปัญญาเขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะแล้วเราก็กลัวหงอเลยถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าสาธุเลยนะแต่สาธุที่ว่านี้สาธุพระพยอมนะสาธุพระพยอมนะไม่ใช่สาธุนายกุศลแย่ก่อนอะไรนั่นนะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ